ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。ต้นบุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าสีวิจัยลูกขอไว้กับผลงานบูรณะและปฏิสังขรณ์ทั่วคงเขตห้องปูชนียสถานได้ตั้งวัดอำเภอลีละปูนวัดจอมตะลีใต้มุนบุญเลี้ยงบ้านปางกำแม่กำตันคูบาสินธรรมได้สร้างเป็นวัดแหลบาตั้งเจ้าได้สร้างวัดสร้างวาบ่ฮือศรัทธาได้เกิดความแตกแยกวิหารล้านนาครูบาออกแบบวัดห้วยการบ้านโฮงได้ไปกึดไปก่อต้นวัดดอยก้อมบ้านโฮงละปุนวัดแม่เทยแม่ตื่นและวัดแม่ปอกละปูนเชียงใหม่นอนเป็นห้องกันว่าสะพานสีวิชัยจะมาจะไปตึงสบายสะดวกได้ไปปูนันนะได้ไปพัฒนาสร้างวัดสร้างวาศรัทธาบ่ทอดทิ้ง
ทั้งสายใต้สายเหนือมีวัดพระสิงห์และวัดสวนดอกตำบลสุเทพเขตนครเวียงพิงจริงเจ้าแม่จริงได้สร้างวัดพระสิงห์มีกำแพงล้อมล้อมเขตวัดสีโซดาไปแอวเล่นมาได้ไปสานมนอกสักกิทาคาสุเทพสวนดอกวัดอนาคามีเขตตำบลสุเทพแถมกำบูรณะวัดป่าแดงและวัดหมื่นสารวัดกู่เต้าจัดงามอยู่ตำบลจังวัดพระนอนขอนม่วงก็ได้ไปตั้งเหมือนกันวิหารพระธาตุได้คำวิหารวัดเขาเต้นวิหารพระนอนภูคาตั้งมาก็เรียบร้อยเขตสันกำแพงพุทธแม่ลิมแม่แตงวัดพันหลังอำเภอดอยสะเก็ดพระธาตุดอยผาตั้งเขตตนกำแพงแหน่งก็เจ้าแม่นิดอำเภอดอยสะเก็ดสร้างวัดดอยกูสร้างพระเจดีย์ที่วัดแม่ดอก